สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะกิฟอายุเท่าไหร่คะ39ค่ะทำอาชีพอะไรคะเป็นข้าราชการค่ะกิฟมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับต้องเล่าก่อนว่าที่บ้านอ่ะเป็นบ้านที่ฐานะไม่ค่อยดีอะค่ะพ่อแม่ก็คือจะขายของไปวันๆอะไรเงี้ยพอเราทํางานมีเงินเดือนก็คือเลี้ยงดูที่บ้านอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยคือทํางานทั้งประจําทํางานทั้งพิเศษเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยที่บ้านอย่างเดียวแต่ทําอย่างเงี้ยควบคู่มากับพี่สาวแรกๆพี่สาวก็คือเหมือนช่วยตลอดพี่สาวจะมีเงินเดือนมากกว่าก็จะช่วยมากกว่าที่ผ่านมานะคะพอวันนึงที่ต้องย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดเพราะว่าได้เงินเดือนมากกว่าพี่สาวก็อยู่กับครอบครัวไปทีนี้ในระหว่างนั้นพ่อแม่ก็เลิกกันแต่ว่ากิ๊บก็คือจะส่งเงินเดือนให้พ่อกับแม่อยู่แล้วถึงเขาจะแยกกันก็คือยังส่งเงินเดือนให้เขาอยู่ทีนี้พอถึงช่วงที่เงินเดือนเริ่มมากขึ้นก็เริ่มคิดอยากจะซื้อรถและทีนี้จังหวะที่ซื้อรถปุ๊บมันกลายเป็นว่าพี่สาวเราที่ดูแลครอบครัวมาตลอดเนี่ยคือเขาเคยแต่งงานครั้งหนึ่งแล้วก็มีลูกกับคนเก่าทีนี้เขาแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกกับคนใหม่เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอะค่ะก็คือไม่ดูแลพ่อแม่แล้วกลับกลายเป็นว่าเขาทิ้งหนี้ไว้ให้เราก้อนหนึ่งก็คือบ้านที่อยู่ที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นบ้านที่มีชื่อเป็นเจ้าของก็คือเป็นชื่อกิ๊ฟกับชื่อพี่สาวทีนี้เขาไปสร้างหนี้ไว้ก็คือบ้านก็จะโดนยึดก็คือกลายเป็นว่ากิ๊ฟก็ต้องหาเงินไปให้เขาเคลียร์กับเจ้าหนี้เพื่อที่จะเอาบ้านไว้ในจังหวะที่กิ๊ฟเพิ่งซื้อรถนึกออกไหมคะทีนี้พอผ่านไปจนใช้เงินก้อนนี้หมดแล้วทีนี้เราก็อยากจะกลับไปดูแลแม่กับหลานที่เขาทิ้งไว้กับแฟนคนแรกของเขาใครที่เขาทิ้งไว้ในระหว่างนั้นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตพยายามจีบมาตลอดแต่ด้วยความที่ว่าเราก็เลยเหมือนกับแพ้ความดีเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจที่จะมาดูแลเราจริงๆก็เลยตัดสินใจเริ่มคบกันเลยกลับมาที่บ้านปุ๊บก็ได้เจอว่าพี่สาวเราไปสร้างนี่อีกก้อนหนึ่งทำให้บ้านเราจะโดนยึดอีกรอบนึงอะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าก็เลยบอกเลิกกับแฟนไปเลยบอกเรามีภาระที่บ้านต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเลิกเขาก็ขอเราแต่งงานเพื่อที่จะดูแลเราอย่างเต็มตัวแต่ว่ากิ๊ฟโชคดีตรงที่ว่ากิ๊ฟมีเพื่อนที่แบบค่อนข้างมีฐานะเขาก็จะช่วยเรื่องเงินได้เลยแต่ไม่ให้ยืมนะคะไม่ใช่ว่าให้เลยก็คือกิ๊ฟก็ต้องยืมเงินเพื่อนเนี่ยไปปิดคดีของพี่สาวแล้วก็ใช้หนี้รวมแล้วตอนนี้ก็คือเป็นร้านนะคะครับตอนนี้นะคะที่ยังมีอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้กิ๊ฟเพิ่งมีลูกนะคะแต่ครอบครัวสามีก็คือแบบดีมากคือดูแลเราดีทุกอย่างแต่ว่าในมุมของครอบครัวเราอะค่ะเรามีปัญหาตลอดมีปัญหาจิตตลอดพ่อแม่เราก็เลิกกันพี่สาวเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหลานเราก็ต้องแบบคอยเป็นห่วงว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยกิ๊ฟก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยกิ๊ฟมีความสุขได้หรือเปล่านึกออกไหมคะนะเหมือนเรามีชีวิตสองฝั่งที่แบบทั้งดีทั้งไม่ดีจนเรารู้สึกมีความรู้สึกว่าพอเราจะมีความสุขกับครอบครัวใหม่เรากลับรู้สึกผิดกับครอบครัวเราอะค่ะว่าเขามีความสุขกันไหมเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจปัญหาแล้วครับแต่สิ่งที่พี่กังวลพี่ถามก่อนครับพี่สาวจะสามารถสร้างหนี้กับบ้านหลังนี้เป็นรอบที่3ได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับอย่างที่บอกว่าเพื่อนที่เขามีฐานะเขาช่วยไว้เนี่ยคือเขาช่วยเงินก้อนใหญ่มาเลยแล้วก็ตัดชื่อพี่สาวกิ๊ฟออกไปเลยโอเคแปลว่าจบแล้วนะครับกิ๊ฟครับกิ๊ฟว่าตอนนี้อันไหนคือครอบครัวของกิ๊ฟครับครอบครัวของตัวเองก็คือสามีกับลูกของกิ๊ฟนี่คือครอบครัวของตัวเองแต่กิ๊ฟก็ยังมีห่วงแม่กับหลานคือทุกวันนี้กิ๊ฟเหมือนต้องส่งเงินก้อนนั้นเพื่อที่จะให้แม่กับหลานมีบ้านอยู่พี่เข้าใจภาพสถานการณ์แล้วแต่พี่ก็กำลังมองว่าเรื่องแบบนี้มันคือปัญหาไหมอ่ะจะดีกว่านี้ถ้าผู้คนรอบตัวเราทุกคนมีฐานะอยู่ดีกินดีแล้วเราไม่ต้องเลี้ยงใครจะดีกว่านี้ไหมครับทุกคนทำงานทุกคนดูแลตัวเองได้เจอกันเฮฮาอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดูใครเลยทุกคนก็อาจจะอยากมีความคิดแบบนั้นก็คือว่าแต่วันนี้กิ๊ฟก็ได้พิสูจน์ตัวในฐานะลูกคนหนึ่งครับแล้วก็ในฐานะน้องสาวคนหนึ่งจากนี้ต่อไปพี่ว่ากิ๊ฟกับพี่สาวก็คงไม่มีวันเหมือนเดิมกันแล้วถูกไหมครับอย่าเรียกว่าตัดขาดอย่างเป็นทางการแต่ใช้คำว่าห่างได้ห่างถูกไหมครับกับแม่กับหลานเราหลานคนนี้ก็เป็นลูกของพี่สาวเราคนเนี้ยเหรอครับใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้11ขวบค่ะแม่เขาก็ไม่ส่งไม่เสียอะไรเลยเหรอครับเขาไม่ดูแลมาตั้งแต่แบบประมาณ5-6ขวบอะค่ะไม่เป็นไรครับเด็กคนนี้จะนำความภาคภูมิใจมาสู่กิ๊บกับแม่เราจะทำให้แม่จริงๆของเขาต้องรู้สึกผิดและเสียใจในอนาคตแน่นอนล่ะครับหยอดกระปุกรอดูกันเลยแล้วกันครับการทิ้งลูกทิ้งเต้าสุดท้ายผลลัพธ์มันจะขมขื่นเสมอสำหรับใครที่ทำอย่างนั้นนะครับบางทีมันไม่ต้องอะไรมากมายแค่เห็นว่าลูกตัวเองประสบความสำเร็จดีโดยที่ไม่ได้เกิดจากน้ำมือกูแล้วเพราะกูทิ้งขว้างมันเชื่อเถอะครับมันจะเป็นความรู้สึกขมขื่นชิบหายเลยซึ่งนั่นไม่เป็นไรครับเราปล่อยให้วัฏจักรของชีวิตทำงานไปกิ๊ฟ
ป็นแม่แล้วมีสามีและครอบครัวที่ดีมากก็ถือเป็นโชคดีครับกับครอบครัวเราพี่สาวเราตัดไปเหลือแม่กับหลานแม่ก็คือแม่เรายังไงเราก็ดูแลแหละครับส่วนหลานมันไม่ใช่ความผิดของเด็กครับให้เกียรติเขาในฐานะมนุษย์ร่วมสายเลือดก็ดูแลเขาเท่าที่เราทำได้นะกิฟจะเป็นสุดที่รักของหลานคนนี้และคุณก็เป็นแม่ด้วยซึ่งหลานคนนี้หลานชายหลานสาวครับผู้ชายค่ะโอเคแล้วลูกของกิฟต์ลูกชายลูกสาวครับลูกสาวค่ะเขาก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเชื่อเถอะว่าเด็กคนนี้ก็จะต้องดีกับกิฟต์แน่นอนมันเป็นกลไกบางอย่างของครอบครัวนะครับมันจะมีคนที่เราแพ้ทางเขาเราต้องเสียเงินให้เขากับบางครอบครัวจะต้องมีใครคนไหนคนหนึ่งแม่งเสียเงินให้เราบางคนมันก็จะแบบรู้สึกว่ากูแม่งไม่ชอบไอ้นี่ไม่ถูกกันมันจะนำความเดือดร้อนให้กูหรือกูอะไรก็ตามแต่แล้วมันก็ถูกมัดรวมกันในโยงใยที่เรียกว่าสายเลือดนะครับบางทีเราถึงมีคำว่าเพื่อนคือครอบครัวที่เราเลือกเองเพราะว่าบางทีโยงใยทางสายเลือดไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะต้องรักกันไอ้ที่แก่งแย่งชิงดีฆ่ากันตายสายเลือดก็เยอะนะฮะแต่กับกลายเป็นว่าคนนอกบ้านที่ไม่ใช่ครอบครัวเรากับกลายเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรที่แน่นแฟ้นไม่ต่างอะไรกับครอบครัวเพราะฉะนั้นกิฟต์ครับกิฟต์ไม่ต้องแยกทุกแยกสุขใดครับเพราะว่าในชีวิตของคนคนเรากิฟต์จำสิ่งที่พี่จะพูดให้ดีนะครับเรามีบทบาทเยอะเหลือเกินกิฟฟังนะครับตอนนี้กิฟเป็นแม่ของใครสักคนกิฟเป็นเมียของใครสักคนกิฟเป็นลูกของใครอีกคนและกิฟก็เป็นน้าของใครอีกคนด้วยกิฟเป็นน้องใครอีกคนยังไม่นับงานของกิฟกิฟอาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องของใครเห็นไหมครับบทบาทในชีวิตมากมายเราเล่นไม่เก่งทุกบทหรอกครับจำไว้นะครับเราเล่นไม่เก่งทุกบทหรอกครับแต่บทบาทส่วนใหญ่กิฟทำได้ดีเลยนะฮะกิฟทำได้ดีเลยเพราะฉะนั้นพี่เป็นกำลังใจครับถ้ากิฟจะขออนุญาตพี่ว่ากิฟควรจะมีความสุขได้หรือยังพี่ก็จะบอกกิฟง่ายๆเลยนะฮะว่ากิฟสามารถอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือความทุกข์ได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่ที่กิฟจะทำมันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโชคดีที่กิฟโทรติดนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับผมทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะครับที่อย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดกันวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555เพราะนั้นใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะและใน TikTok ไปดูกันได้กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ